ุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับรายการที่พระเจ้าลงพงนะคะและนี่เราอยู่กันหน้าวัดมังกรกำมะระวาสนั่นเองหรือว่าเล่งเลยี่ใช่ไหมที่เวลาแบบใครเป็นปีชงก็จะต้องมาไหว้ที่นี่หรือมาขอพรกันก็ได้เอาถูกต้องคือตรงนี้คือเยาวราชใช่ไหมคุณผู้ชมถูกต้องเราก็จะได้หาของกินอร่อยอร่อยซึ่งสำคัญกว่านั้นคือวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนธีมพวกเราเป็นยูทูบเบอร์เนื่องจากมีการถือกล้องเองถือไปหนึ่งคนถือกล้องหนึ่งคนมาปุ๊บอิ่มปั๊บมีแบบของให้เลือกหลากหลายฉันถึงได้อยากบอกว่ามาเยาวราชไม่จำเป็นจะต้องอากาศร้อนอีกต่อไปเพราะร้านที่จะไปมีเวลาที่มีแอร์เล่นไปแดดก็ลงร้อนก็ร้อนเราไปหาของกินดีกว่าคุณผู้ชมร้านอยู่ที่เหอเฉินฟงพร้อมแล้วแบกไฟแล้วเข้าไปเลยค่ะมีสีสูงนี่อูหลงลาเวงเลอร์ส้มซ่าอูหลงโรเซ่โรเซ่ลำพัม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 พามพามพามอย่างนี้เลยลูกอุ้ยน่ากินมากเมนูน่ากินมากชอบเป็นของทอดหรือเป็นของนึ่งแหมระดับเราอ่ะรักษาสุขภาพดูแลแคลอรี่ก็คือต้องเผือกทอดต้องเผือกทอดต้องเผือกทอดแต่รู้หรือไม่ว่าเราไม่ได้มากันแค่สองคนเรามีใครด้วยเรามีนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเมนูเยอะมากที่นี่มีประมาณแบบกี่สไตล์ครับค่ะของเราจะเป็นติ่มซำสไตล์ฮ่องกงแท้ค่ะหล่อแล้วสูตรมาจากที่ไหนพัฒนาโดยเชฟฮ่องกงแท้ๆเลยค่ะอ่ะแล้วถ้ามาที่นี่มีเมนูอะไรแนะนำบ้างพลาดไม่ได้เลยก็คือจิบกุ้งซีฟู้ดของเราค่ะตัวนี้ลูกค้าทุกคนที่มาจะต้องสั่งเล็กคอมเมนต์ว่าลูกใหญ่กุ้งเน้นๆมากตัวนี้ต้องแนะนำใช่โอเคแล้วก็ตัวถ้าลูกค้าที่มีอายุหรือเป็นผู้ใหญ่หน่อยก็จะชอบตัวเกี๊ยวนึ่งก๋วยเล้งค่ะเหมาะกับพี่ลีเหมาะกับพี่ลีใช่ใช่สายสุขภาพแต่ละคนเห็นร้านเล็กๆของเราแบบนี้เรามีเสิร์ฟเป็ดปักกิ่งให้ลูกค้าจริงจริงแล้วเขามีแบบมีไซส์เธอไม่ได้ว่าคือมาคนเดียวใช่ค่ะมีไซส์เล็กใหญ่เอาเป็นว่างั้นเดี๋ยวให้คุณชูจัดมาให้เราไหมได้ค่ะอะไรเด็ดอะไรขึ้นชื่อได้ค่ะขอบคุณค่ะน่ากินมากคุณผู้ชมตรงนี้คือตัวอย่างของติ่มซำบางเมนูเท่านั้นตรงนี้ก็คือเผือกทอดค่ะแต่ที่นี่จะเป็นเผือกทอดกะหรี่ไก่นะคะซึ่งเขาจะขายเป็นลูกหนึ่งอ่ะ25บาทซื้อกลับก็ได้ซื้อจากหน้าร้านก็ได้สามารถซื้อได้เลยเริ่มเลยเผือกทอดสิแม่รออะไรอ่ะนี่จะเป็นกะหรี่ไก่นะคะเคยไปกินบางที่อ่ะทอดเท่าไหร่ก็ไม่ฟูมันอยู่ที่การแบบตีเผือกเลยตีเผือกเลยเหรอโอ้กันหมดแล้วน้ำมันก็ต้องพอดีนะคุณใช่ไหมต้องลงไปแล้วฟูเลยอ่ะคือต้องร้อนแบบพอดีร้อนเกินก็ไม่ได้ก็ไม่ฟูอ๋อหรอยากเนาะซื้อเขากินง่ายกว่าคุณผู้ชมจะทำกว่าจะผัดไส้กว่าจะอะไรอร่อยก็คือกลิ่นไส้จะเป็นแบบผงกะหรี่ไส้ของที่นี่จะเหมือนกับกินกะหรี่ปั๊บมีความคล้ายกะหรี่ปั๊บแต่ว่ากลิ่นก็ดูมีความเป็นกะหรี่ปั๊บแล้วมันก็ได้ความนุ่มความหอมของเผือกอ่ะมาอบด้านนอกเอาไว้อบด้านนอกเอาไว้แล้วก็ปิดท้ายด้วยความกรอบฟูจ้ะครับผมอร่อยเยอะพอกินจิบได้ไหมได้สิจ้ะจิ้มลงไปขนาดนี้แล้วก็หั่นกระดาษด้วยอร่อยมากเลยจ้ะมันซีฟู้ดยังไงกุ้งเน้นๆแล้วเหมือนรอบๆก็จะมีแบบความหอมน้ำมันงาอ๋อเหรอความนุ่มเคลือบอยู่แป้งแต่ก็ไม่เหนียวไม่ได้ทั่วไปเลยมีความหนึบๆแล้วมันมีความกรอบของไข่กุ้งแต่ถ้าอยากทานซาลาเปาอ่ะเป็นอย่างแรกก็คือจะเป็นรูปเห็ดหอมแบบนี้แต่เดี๋ยวเราต้องมาดูว่าไส้ด้านในที่จะได้จะเป็นไส้เห็ดหอมหรือว่าไส้หมูแดงชิ้นนี้ละกันฟูได้หมูแดงค่ะคุณพระคุณเจ้าเฮ้ยหมูแดงอร่อยเส้นหมูแดงเขาแบบเวลาคุณไปกินร้านอาหารจีนเขาต้องทานอ่ะแล้วกลิ่นหมูเขาแบบหอมแล้วตัวแป้งเขาคือเป็นแป้งแบบซาลาเปาเลยนะคะคุณผู้ชมนุ่มหนึบอร่อยแล้วตัวไส้หวานน้อยอยากกินอันนี้ได้ไหมได้พี่จ๊ะฮะเก๋ากุ้งทอดไม่ใช่สังขยาด้วยคุณแต่เขาบอกว่านี้ไม่เผ็ดใช่ไหมเป็นวาซาบิคือเหมือนเขาน่าจะปรุงรสกับอย่างอื่นมาแล้วเขาแหวกดูไส้ตรงกลางหูกุ้งคือกุ้งกุ้งแบบให้เยอะนี่ส
ซอสเป็นไงบ้างอ่ะครีมมี่หน่อยมันจะเป็นความครีมมีความหอมวาซาบิแต่ไม่ได้เผ็ดขึ้นจมูกอ่าแล้วแป้งมันจะมีทั้งความกรอบความหนึบอืมกัดไปเจอไส้กุ้งที่แบบเยอะมากอ่าจริงจริงอันนี้เด็กน่าจะชอบแล้วมันงาแล้วก็หอมวาซาบิคือมันเข้ากันอ่ะแต่เกี๊ยวนึ่งผักปุยเล้งอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยกินไปแล้วสุขภาพดีแน่นอนชิ้นใหญ่มากตัวใหญ่มากก็คือในนี้จะมีผักปุยเล้งแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะคุณก็จะมีความหมูเล็กๆอยู่ข้างในสุขภาพมากมันได้ความหอมความหวานเหมือนเวลาคุณกินจับฉ่ายแต่ว่ามันไม่มีความมันมีความเค็มเล็กๆแล้วก็เป็นผักหวานๆอันนี้ต้องย้ำก่อนว่าถ้าคนที่ทานผักอยู่แล้วอะทานแล้วจะชอบเลยนะคะเพราะว่ามันแบบมันธรรมชาติมากและรสชาติอร่อยมากครับตั้งดีอะชื่อท้อมีไส้ครีมกับไส้เผือกค่ะอันนี้น่าจะเป็นเผือกทำไมอะเพราะว่ามันดูแน่นๆสัดไปเค็มจ้ะโอ้เอ้ยมันแน่นขนาดนี้น่าจะเป็นเผือกชอบโบบะเป็นเผือกดีมากดีที่สุดกัดเข้าไปไส้ครีมเป็นยังไงบ้างเป็นไส้ครีมคือหวานกำลังดีไม่หวานมากหอมไส้หอมเนี่ยแล้วเขาใส่มาเยอะมากแล้วแป้งเขาอาจจะมีความนุ่มข้างนอกจะมีความหนึบนิดนึงเธอจะกินอันนู้นเธอกินเสียบลงเป้าเธอเอาลาวาให้สาดหน่อยนี่เป็นอย่างนี้อุ้ยจะชอบมากเลยเป็นไข่เค็มใช่ไหมครีมไข่เค็มอยากกินอ่ะอร่อยงมแป้งเหมือนแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมถึงขั้นแป้งข้าวเหนียวเลยเหรอมันหนึบๆแล้วก็กรอบด้วยตัวงาด้านนอกตรงนี้แล้วมันก็เพิ่มความมันความหอมของกลิ่นแบบข้าวสับไข่เค็มด้านในอะไรอร่อยมากมาที่เสี่ยวหลงเตาบ้างวิธีการกินต้องเตรียมยังไงต้องกินแบบอย่าเพิ่งเจาะนะให้มันไปแตกในปากเห็นไหมเนี่ยมันเยิ้มเยิ้มแล้วคือจริงๆอ่ะถ้าคนชอบทานตัวขิงนะคะที่เขาให้มาก็คือคุณอ่ะเอาจิ๊กโชตัวนี้เทลงไปบนขิงแล้วพอกัดตัวเสี่ยวหลงเปาเข้าไปคำหนึ่งอะค่ะให้ตัดขิงกับจิ๊กโชใส่เข้าไปเน้นขิงเป็นไงเข้าไหมเข้ามันจะออกเปรี้ยวหอมขึ้นมาเหมือนตัดเลี่ยนแล้วซุปข้างในอ่ะหอมมากแล้วร้านนี้คือตอบโจทย์คนอยากทานอาหารจีนทุกแบบคืออ่ะอาหารจานเดียวก็มีหรือแม้แต่กระทั่งอยากกินเป็ดปักกิ่งอยากมาคนเดียวที่นี่ก็ทำได้เดี๋ยวมีเมนูอะไรแนะนำบ้างในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาทานกันต่อจ้ะกลับมาเงินต่อที่ร้านเหอเฉินฟงนะครับเนี่ยเป็นอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นบะหมี่เป็นบะหมี่เป็นข้าวหอมอบใบบัวหอมใบบัวอย่างเงี้ยรวมไปถึงสิ่งที่บอกว่ามาที่นี่มาคนเดียวก็กินได้คือเป็ดปักกิ่งนั่นเองต้องบอกว่าอันนี้คือเซตใหญ่นะก็คือราคาตรงนี้เซตตรงนี้3ชิ้น950แต่จานนี้คือต้องให้คุณพ่อคุณแม่เจ้าขาคุณพ่อคุณแม่เจ้าขาคือมีความแบบใบบัวกุ้งตัวใหญ่เบิ้มแล้วก็จะมีแบบเมล็ดธัญพืชต่างๆหมูแดงแบบฮ่องกงก็ตึกตะโกนเบียดกันอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยถูกแน่นมากกินมากแครอทเพิ่มสีแล้วแบบข้าวผัดมาแบบเรียงเม็ดสีต้องเข้มคุณผู้ชมข้าวผัดแบบอันนี้เอาแบบตัวข้าวผัดเลยนะเป็นยังไงอร่อยพ่อแม่จะต้องเคยมากินแน่ๆมาออเดอร์มาตั้งแต่ฉันยังไม่ได้กินเลยเลยหอมพริกไทยเค็มๆมันๆหวานเล็กๆข้าวดีมากมาลองดูบะหมี่เป็ดอร่อยเนี่ยแล้วบะหมี่เขาจะเป็นบะหมี่เส้นแบบเล็กๆใสๆเส้นต้องกินมันเกิดเนี่ยเข้าไปเส้นอร่อยมากเส้นแดงๆหอมๆเป็ดนุ่มหนังกรอบซอสออกเค็มๆมันๆหอมๆมีเลยน้องก็แบบมานอนรอขนาดนี้แล้วนี่คือก๋วยเตี๋ยวเจียนมันปูมันปูกุ้งสดอุ๊ยแม่ดูควันนั่นมันปูเจียนกุ้งสดแล้วนี่คือน้องกุ้งเอาไปทอดจ้าควันก็คือท้าทายมากๆน้ำราดน้ำท่าไม่มีจ้าคุณพี่มันปูไปจ้าไปจ้า
ดูดีกุ้งที่ตัวใหญ่ๆทานน้องกุ้งทอดเข้าไปก่อนค่ะราดน้ำมันปูเข้าไปแล้วนี่มันดีฟิลเหมือนราดหน้าแต่ว่าได้ความเค็มๆมันๆแล้วหอมมันปูเส้นใหญ่อร่อยกินในส่วนของเป็ดปักกิ่งนี่เขามีแป้งมาให้แบบนี้ไปแล้วก็ผักสักหนึ่งแล้วก็น้ำราดเขาหนิย้ำนะคะเซตที่อยู่กับเราอ่ะคือเซตใหญ่สุด S295 ค่ะ M490 แล้วถ้าคุณ F เลยตอนนี้ไซส์นี้เลยก็คือ950 F ได้เลยน้ำราดอร่อยไม่เหมือนที่อื่นหรอต่างอย่างไรมันจะมีความแบบพริกไทยอะไรเงี้ยขึ้นมาหรอแต่หนังเป็ดกรอบแล้วไม่มีตัวมันแบบเขาเอาออกหมดเลยคือนี่มาแบบสไลด์บางมากขอดูข้างหลังหนังเป็ดค่ะหลังกับหน้าไม่ต่างกันเหมือนกันเลยแล้วก็ย้ำเลยว่าถ้าสมมติว่าสั่งเป็นแบบครึ่งตัวกับเต็มตัวค่ะเนื้อเป็ดสามารถเอาไปทำเป็นแบบอื่นได้ก็คือแบบเนี้ยจะเป็นทอดกระเทียมหรือว่าจะเนียงเป็ดก็ได้เหมือนกันและนี่ของหวานเลยสำหรับใครที่รักการทานเต้าหู้น้ำเขียงเป็นชีวิตจิตใจนี่จ้ะเต้าหู้เสิร์ฟแบบนี้สไลด์เองแบบนี้เป็นฟิลไปร้านน้ำเต้าหู้แล้วแบบเห็นฟิลได้ร่อนเองใช่เราก็เนาะเรากินเองอ่ะเราก็หนาๆได้แหละอะไรแบบเอาคุ้มอ่ะจะโรยนิดนึงน้ำตาลทรายลงไปนะคะนี่เราเยอะเหมือนกันเนาะใส่ขิงนะวันนี้คือน้ำขิงน้ำขิงนี่จ้าแบบนี้มีความแบบเหมือนไปหน้าร้านแล้วทำเองมาหน้าร้านโอ้ตักแต่ตรงน้ำตาลกินตักน้ำตาลทมจะได้กรุบกรับเนาะบอกแล้วคุณผู้ชมน้ำขิงดีแบบไม่ได้แบบเผ็ดเกินไปเผ็ดเล็กๆนะบอกเลยเอาป้ามาค่ะมาทานนะคะอร่อยมากจริงๆมันจะเป็นรสชาติที่แบบป้ามาชอบป้ามาชอบแบบหวานน้อยหวานมากป้ามามาปรุงเองอร่อยมากจริงป้ามาหนูไม่โกหกมาที่น้ำส้มซ่าบ้างเลยไหมได้เริ่มไล่ลมขับลมมาดีนะซ่าไหมล่ะซ่าสดชื่น มันจะมีเหมือนผิวส้มที่เราไว้กินแบบแห้งๆอ่ะผิวส้มอบแห้งอ่ะผิวส้มบวยหอมๆด้วยคือจะบอกว่าเครื่องดื่มที่นี่มีให้เลือกหลากหลายค่ะแต่ว่าถ้าอยากกินแบบอันน้ำเก๊กฮวยแบบเนี้ยกินเป็นแก้วก็ได้คือแก้วละ20บาทแต่ถ้าอยากกินแบบรีฟิล45บาทก็เติมได้ตลอดคือมานั่งทานกันได้เลยมาเยาวราชแบบนี้จะไม่แวะมาทานอาหารจีนที่ร้านเหอเฉินฟงก็ไม่ได้เพราะที่นี่มีสารพัดเมนูอาหารจีนให้เลือกมากมายเมนูที่พลาดไม่ได้เลยจีบกุ้งซีฟู้ดเสี่ยวหลงเป้ามันปูเผือกทอดกะหรี่ไก่หรือจะเป็นเมนูอาหารจานเดียวอย่างก๋วยเตี๋ยวหน้ามันปูเจียนกุ้งสดข้าวเม็ดบัวเจียนกุ้งใบบัวก็ห้ามพลาดเช่นกันและที่สำคัญทางร้านยังมีเมนูเป็ดปักกิ่งให้ได้ลิ้มลองอีกด้วยถ้าใครแวะมาเยาวราชแล้วต้องแวะมาร้านนี้ให้ได้เลยเพราะว่าร้านนี้อร่อยมากร้านเหอเฉินฟงนะครับอยู่บนถนนเจริญกรุงจะอยู่ตรงข้ามกับวัดมังกรกมลวาสเลยนะครับผมสามารถเซิร์ช GPS พิมพ์คำว่าร้านเหอเฉินฟงแล้วก็ตามโลเคชั่นมาได้เลยนะครับผมที่ร้านจะเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง1ทุ่มเบอร์โทรศัพท์ครับ022220323นะครับผมแล้วก็0645953572จ้าใครนำรถมาก็สามารถจอดที่จอดรถของเยาวราชต่างๆเนาะก็ประมาณชั่วโมงละ40-50นะครับหรือว่าง่ายๆมาลง MRT MRT อะไรคะ MRT อะไรวัดมังกรเดินมานิดเดียวถึงร้านเลยถูกต้อง MRT นี้สวยด้วยถ่ายรูปได้ด้วยพาคุณพ่อคุณแม่มาเดินออกกำลังกายกันนะคะอ่ะทานของอร่อยและมาร้านเดียวจบครบได้ทั้งของคาวของหวานและติ่มซำแต่ในบ้านอ่ะเราก็อยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอยากทานอาหารไปด้วยได้ทานของอร่อยได้ทานของแปลกใหม่ด้วยมีแนะนำมีสิครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยทำเมนูง่ายๆให้ยุ่งยากขึ้นไปอีก เดี๋ยวเป็นฟิวยกระดับเป็นเทคนิคแบบโมเลกุลาร์แกสโตรโนมีคือใครที่แบบโมเลกุลาร์คืออะไรโมเลกุลาร์จริงๆมันไม่ได้ยากอร่อยด้วยมีกิจกรรมทำด้วยช่วงจานอร่อยบายเชฟปอง